ส่วนหนุ่มณเดชน์ค่ะหลังจากซ้อมเสร็จแรงยังเหลือเต้นขนาดนั้นแรงยังเหลือก็เลยต้องไปซ้อมร้องเพลงค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าคนที่อยู่บนสแตนเนี่ยได้ยินเพลงของเขาแล้วต้องลุกขึ้นมาเต้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะคะณเดชน์บอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยยิงเข้าประตูเลยนะแต่ปีนี้อยากจะให้แฟนๆเนี่ยคอยจับตาดูว่าเข้าหรือไม่เข้าใช่เพลงที่เราคัสสัตมานเพลงที่สนุกมากเลยนะฮะพี่หนึ่งแบบว่าเลือกเพลงแล้วก็รีมิกซ์เพลงออกมาได้แบบว่าโอ้โหแบบแฟนๆทุกคนที่อยู่ในสแตนต้องลุกขึ้นมาคือนั่งอยู่ไม่ได้เพราะเพลงสนุกมากสนุกมากจริงๆวันนั้นถ้าใครอยากจะแต่งตัวเป็นแบบว่าธีมแบบงานวัดหรืออะไรอย่างนี้ก็เชิญเลยนะฮะสีชมพูของเราจริงๆแล้วได้ข่าวว่ามีซุ่มซ้อมกันเยอะมากนะครับทีมสีชมพูนะครับแต่เราแค่ไม่บอกเฉยๆเพราะเดี๋ยวสีเขียวจะไปซ้อมบ้างนะครับเราก็ปล่อยให้สีเขียวชะล่าใจไปผมมั่นใจในตัวคนอื่นเต็มที่ครับผมแค่มั่นใจในตัวเองแค่นั้นเองครับผมหลายๆปีที่ผ่านมานี่ยังแทบจะแบบเป็นที่พูดถึงจนถึงวันนี้นะครับจนนึกถึงหน้าผมตลอดเลยเวลาพูดถึงประตูจุดโทษนะฮะในเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะทางที่ไม่ค่อยดีเพราะยิงไม่เข้ามา3ปีแล้วนะครับกลับว่าทำกินเนสบุ๊กครับปีนี้จะยิงไม่เข้าอีกปีหนึ่งครับผม